สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านซีซ่าไบช็อปนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีตัวคาวาซากินินจา400นะครับผมช่างหน่อยครับวันนี้เขาเข้ามาทำอะไรครับผมกับนินจา400คันนี้เข้ามารับการเปลี่ยนยางหลังนะครับครับผมก็เขาเลือกใช้เป็นยี่ห้อไหนครับผมเป็นพีเอลี่นะครับตัวพีเอลี่ก็จะเป็นตัวพีเอลี่แอคชั่นซิตี้นะครับผมก็เดี๋ยวเป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีนะครับผมแล้วอันนี้เราต้องจดทุกครั้งด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นตรวจเช็ครถนะครับทุกคันนะครับที่เข้ามาทางร้านนะครับครับผมทางร้านเราก็จะมีบริการตรวจเช็คเบื้องต้นให้ทุกคันนะครับผมก่อนเริ่มการทำงานนะในช่างหน่วยก็ได้ทำการถอดเอาตัวล้อเดิมออกมานะครับผมก็ยังเดิมเขาก็จะเป็นตัวล็อตโซ่สปอร์ตนะครับผมแต่ว่าวันนี้เขาจะเลือกใช้เป็นตัว Angel City นะครับผมจริงๆราคามันก็ใกล้กันนะเกรดก็ใกล้ๆกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางที่ลูกค้าเลือกใช้แบบที่ผมบอกนะก็จะเป็นตัว Angel City เบอร์150/17นะครับผมก็ยางเดิมเขาก็เป็นตัวเบอร์150เหมือนกันนะก็สำหรับลูกค้าบางคนที่บอกว่าอยากจะอัพเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะใช่ไหมครับช่างหน่อยใช่ครับก็เวลาใส่ยางก็แนะนำให้เป็นตัวยางเดิมเบอร์เดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เอายางขึ้นตัวเครื่องถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาถอดนี่เราต้องงัดตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับงัดตัวบนนะครับก็สังเกตนะครับผมเวลาผมงัดขอบยางนะผมก็จะงัดกับตัวเหล็กของตัวเครื่องนะก็จะไม่โดนแม็กนะครับผมตัวนี้ก็ถ้ามาเปลี่ยนที่ร้านก็มั่นใจได้เลยว่าแม็กไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับแล้วเราก็หมุนออกได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับหมุนออกได้เลยครับก็ทำอย่างนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันเลยนะครับนี่สังเกตตัวยางใหม่นะครับหรือสัปดาห์นะครับที่ผลิตนะครับตัวข้างหน้านะครับ2-3เนี่ยเป็นตัวสัปดาห์นะครับบอกสัปดาห์ตัวหลัง2-3จะเป็นบอกปีนะครับครับผมก็ยางของทางร้านนะจะเป็นยางสั่งใหม่ตลอดนะครับผมไม่ใช่ยางทางสต็อกนะก็สังเกตดูเป็นของปี23นะครับผมก็ยางตัวนี้ก็จะลายประมาณนี้นะครับผมเป็นลายแบบว่ารีดน้ำดีนะก็เป็นยางยอดนิยมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมช่างหน่อยครับแล้วถ้าแบบว่าลูกค้าอยากจะมาเปลี่ยนไอตัวยางเส้นเนี้ยประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆนะครับเป็นยางหลังอย่างเดียวนะครับเส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆนะครับผมสำหรับตัวยางหลังเบอร์150ของ Pirelli ลาย Angel City ตัวนี้นะครับผมทำไมตัวนี้เราต้องทาขอบยางอย่างนี้ด้วยครับผมกันตัวยางฉีกขาดนะครับตัวนี้ที่ทานะครับแล้วมันก็จะทำให้ขึ้นขอบง่ายด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ครีมที่ใช้ทาขอบยางก็จะเป็นพวกไข่ปลาวานพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นของเฉพาะที่ใช้ในการใส่ยางนะตอนนี้ก็กำลังใส่ยางใหม่นะครับผมก็สังเกตดูให้ดีนะไอตัวที่ใช้รองตัวขอบแม็กนะครับผมมันจะมีเป็นตัวยางอย่างนี้นะก็รับรองนะครับผมว่าขอบแม็กไม่เป็นรอยอย่างแน่นอน 100% นะและอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมถ่วงล้อนะครับเราเปลี่ยนยางทุกครั้งต้องถ่วงล้อทุกครั้งนะครับครับผมอันนี้ก็ถ่วงล้อก็สำคัญนะครับผมก็เวลาเปลี่ยนยางเนี่ยก็แนะนำให้ถ่วงล้อทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันอาการรถสายหรือว่ารถหน้าไม่นิ่งนะครับผมเวลาขับด้วยความเร็วสูงๆนะก็ร้านของเรานะถ้าถอดแกนออกมาแล้วแกนแห้งเราก็จะมีการอัดจารบีให้ใหม่ด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยฟรีนะครับผมไม่คิดค่าบริการเพิ่มนะก็เป็นการดูแลลูกค้าไปนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้งานรถได้อย่างดีที่สุดนะครับผมทีนี้ก็ใส่คืนได้เลยใช่ไหมครับใช่ก็สังเกตให้ดูลายยางของตัวนี้อีกทีนะครับผมก็จะเป็นยางล่องลึกกับลายถี่นะครับผมตัวนี้ก็จะรีดน้ำได้ดีนะอายุการใช้งานค่อนข้างยาวเลยนะครับผมประมาณ 2-3 หมื่นโลได้เลยนะก็ร้านของเราจะตั้งอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะครับผมจะเซิร์ชว่าซีซ่าไบช็อปนะครับผมก็จะเจอใน Google Map เลยนะครับผมก็ทางร้านของเราเนี่ยจะรับทำเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นพวกยางช่วงล่างโช๊คน้ำมันเครื่องเบรกก็รับทำหมดเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจคลิปแนวนี้หรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าสามารถปรึกษาเรื่องรถอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ